สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากนิยายอิงวิทยาศาสตร์ซึ่งในนิยายนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4เล่มถูกนำมาทำเป็นหนังแล้วนะครับด้วยกัน2ภาคด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้แหละเราจะมาพูดถึงภาคที่2กันนะครับมีชื่อภาคว่า2010อุบัติการณ์อาทิตย์ดวงใหม่นั่นเองครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับและจะมีเหตุการณ์สำคัญและไม่สำคัญอยู่ในหนังเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวผมจะขอเอาเหตุการณ์สำคัญแบบย่อๆกันแล้วกันนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะดูนะก็สามารถไปดูแบบฉบับเต็มกันได้นะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากำลับชมรับฟังกันเลยครับโดยในเรื่องนี้นะครับโฟกัสไปที่ดร.ฟอยนะครับผมผู้เป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่นำพานักบินอวกาศของสหรัฐเนี่ยไปถึงดาวพฤหัสบดีได้เนื่องจากได้มีการตามแท่นหินปริศนานะครับผมไปที่นั่นและในภาคแรกนั้นนักบินกลับตายกันหมดทั้งลำเลยครับไม่มีใครรอดกลับมาได้เลยนะครับโดยในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ของทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมมาขอคำปรึกษาเพราะว่าประเทศของเขาเองนั้นกำลังจัดตั้งทีมนักบินนะครับไปที่นั่นด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะครับจะขอให้ดร.ฟอยเนี่ยนะครับไปกับยานของรัสเซียด้วยโดยที่ทิ้งปริศนาไว้ว่าลองตรวจสอบวงโคจรที่นั่นดูหรือยังพูดจบนะครับดร.ฟอยก็กลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งทันทีครับและพบบางสิ่งบางอย่างจนขำแบบฮู้ฮู้ฮู้แบบขำแปลกๆอะครับผมเหมือนกับคนไม่ค่อยเต็มใจขำซะอย่างนั้นนะครับผมแต่แน่นอนว่าเขาเจอบางสิ่งบางอย่างในวงโคจรของดาวพฤหัสบดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับทีเนี้ยดร.ฟอยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะเว้ยแบบไปช่วยพูดกับประธานาธิบดีให้หน่อยเพราะว่าในช่วงนั้นจริงๆแล้วนะครับผมทางสหรัฐเนี่ยแล้วก็ทางรัสเซียเนี่ยก็ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เรียกได้ว่ามีเหตุการณ์สงครามเย็นกันเกิดขึ้นก็ว่าจะได้นะครับเพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามลองไปคุยให้ก็แล้วกันนะส่วนทางดร.ฟอยนะครับผมก็ได้บอกเมียตัวเองว่าตัวเองนั้นกำลังจะเดินทางนะครับซึ่งเมียของเขาเองก็ทำใจได้ยากนะครับแต่ก็ต้องทำใจให้ได้เพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงได้ในเมื่อสามีสุดที่รักเนี่ยต้องการจะเดินทางไปที่ดาวพฤหัสบดีนั่นเองครับผมก็ไม่มีทางเลือกให้มากนักทางดร.ฟอยเองนะครับก็พยายามฟื้นร่างกายโดยการวิ่งออกกำลังกายสิ่งต่างๆนานานะครับพูดคุยกับลูกชายไปด้วยนะครับและแล้วในที่สุดก็ได้ออกเดินทางในที่สุดนั่นเองครับทีนี้นะครับเมื่อเดินทางไปถึงนะครับผมโดยภารกิจหลักคือการกู้ระบบยานของยูโรป้านะครับผมที่หายสับสนไปตั้งแต่ภาคที่1นั่นเองครับซึ่งตอนนี้เองนะครับกำลังลอยหมุนติ้วๆอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสบดีนะครับผมที่ทางดร.ฟอยได้ไปค้นหาเจอนั่นเองครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมก่อนที่จะถึงวันที่กู้ยานเนี่ย2วันนะครับทางนักบินของทางรัสเซียเนี่ยก็ได้ปลุกดร.ฟอยขึ้นมาครับและได้แจ้งว่าเรามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเราจำเป็นต้องปลุกท่านขึ้นมาก่อนนะครับพอดร.ฟอยถามว่ามันมีอะไรหรอคืออยากจะรู้ว่ามันมีรายงานมีอะไรบ้างจากที่คุณบอกว่ามีปัญหาอะไรกันนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยอยากจะตอบสักเท่าไหร่นะครับอ้างว่าประเทศรัสเซียกับสหรัฐไม่ถูกกันเราจะแบ่งปันในสิ่งที่เห็นว่าสมควรอย่างนั้นอย่างนี้จนทำให้ดร.ฟอยแบบโมโหมากเลยนะครับแบบนี่มันอะไรกันวะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเว้ยอะไรที่เราควรรู้ควรแชร์เราก็ต้องบอกกันสิวะอ้างการเมืองอยู่ได้จนในที่สุดครับก็ยอมบอกนะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบนดาวบริวารดวงหนึ่งนั่นเองครับก็เลยอยากจะไปตรวจสอบที่นั่นเองว่าแล้วนะครับก็เริ่มส่งยานสำรวจนะครับไปที่ตามสัญญาณทันทีครับแต่พอส่งไปตามสัญญาณนะครับผมกลับพบจุดที่เขียวในน้ำนะครับคล้ายกับโคลอฟิลด์นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการแตกตื่นเลยทีเดียวนะครับว่าพบเจอสิ่งที่มันไม่น่าเจอในดาวแบบอย่างนี้ได้นะครับผมแต่แล้วเนี่ยก็จะส่งยานสำรวจนะครับเข้าไปดูใกล้ๆอยู่ๆครับผมแสงไฟบางสิ่งบางอย่างมันก็วูบลอยขึ้นมาครับทำให้ยานสำรวจเสียหายกันเลยทีเดียวนะครับผมอีกทั้งยังพุ่งเฉียดยานอวกาศอีกด้วยสร้างความเสียหายให้กับวงจรไฟฟ้าเป็นบางส่วนนะครับผมและข้อมูลที่สำคัญก็ถูกทำลายเป็นหมดด้วยเช่นกันนะครับแถมดาวบริวารดังกล่าวก็ตีตัวออกห่างไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับจะตามไปตรวจสอบอีกรอบนึงก็เกรงว่าเชื้อเพลิงจะไม่พอนะครับแถมต้องไปตรวจสอบยานยูโรป้าด้วยที่ค้นพบการสาบสูญหายนั่นเองครับก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเร่งเครื่องด้วยการใช้แรงโน้มถ่วงนะครับผมเวียงลำยานเพื่อเร่งสปีดแบบไฟลุกท่วมจนสามารถไปถึงที่หมายได้นั่นเองครับว่าแล้วนะครับทั้งหมดนะครับก็ได้ดำเนินการนะครับตามแผนโดยการใช้แรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีนะครับผมนะเวียงตัวลำยานครับไปถึงที่หมายนั่นเองครับจากนั้นนะครับดร.ฟอยนะครับก็ได้ปลุกเพื่อนอีกทั้ง2คนนะครับเพื่อจะได้ทำการสำรวจยานยูโรป้าซึ่งมีดร.คนหนึ่งครับแกเป็นคนที่กลัวความสูงมากก็เลยบอกคณะทีมสำรวจว่าเขาเองไม่พร้อมจะเดินทางแต่ไม่เป็นไรครับทางรัสเซียก็มีผู้ช่วยคนหนึ่งนะครับตามไปด้วยนะครับผมและสุดท้ายแล้วก็สามารถไปถึงยานยูโรป้าได้นะครับ
เมื่อเข้าไปถึงข้างในนะครับทีมทางรัสเซียเนี่ยก็อยากจะลองเปิดหน้ากากดูนะครับเพื่อทดสอบว่าในยานยูโรป้านั้นมันสามารถหายใจได้อยู่หรือไม่นะครับผมนะแต่พอเปิดหน้ากากดูแล้วนะครับปรากฏว่ามันสามารถหายใจได้นะครับแล้วก็หนาวมากด้วยแต่สักพักนึงก็มีกลิ่นเหม็นเน่าอะไรก็ไม่รู้ครับเลยตกใจเลยรีบปิดหน้ากากครับแล้วบอกว่ามันน่าจะมีคนตายอยู่ในนี้มันน่าจะมีใครสักแน่ตายอยู่ในนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมโรเตอร์ฟอยล์ครับฟังเช่นนั้นนะครับก็บอกว่าเฮ้ยมันจะมีใครไปได้ยังไงลูกเรือของเขาออกไปจากยานลำนั้นหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครสามารถกลับมาได้แน่นอนว่าในยานลำนั้นมันไม่มีคนอย่างแน่นอนแต่ทางรัสเซียก็บอกว่าเขาได้พบกลิ่นนะครับผมไม่รู้กลิ่นอะไรแต่มันกลิ่นเหม็นเน่าจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรด้วยนะครับผมว่าแล้วนะครับก็ลองไปตรวจสอบดูพบว่ามันเป็นของอาหารที่มันบูดเน่านั่นเองครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการโยงสะพานนะครับทั้งยาน2ลำเนี่ยเข้าเชื่อมต่อด้วยกันนะครับเพื่อจะให้ด็อกเตอร์อีกคนเนี่ยไปทำการตรวจสอบระบบฮาร์ทหรือระบบ AI สมองกลนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็รู้ว่ามันค่อนข้างที่จะเสียหายหนักมากนะครับเสียงพูดเนี่ยไม่เป็นเสียงพูดเลยนะครับก็เข้าไปกดคีย์ต่างๆนะครับผมเพื่อให้มันสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วสมองกลอย่างฮันนะครับผมก็กลับมาทำงานได้ใหม่อีกครั้งนะครับผมแต่ปัญหานะครับผมตอนนี้ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อแทนสีดำที่เคยไล่ล่ากันมาในภาคที่1 นะครับตอนนี้มันจอดอยู่เหนือหัวของยานทั้ง2ลำและมีขนาดใหญ่มากๆซึ่งทางรัสเซียเองนะครับตั้งใจจะส่งคนขึ้นไปนะครับบนยานสำรวจเพื่อไปตรวจสอบแต่ทางโรเตอร์ฟอยล์ไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่ได้ขอความเห็นแต่เราจะบอกวิธีการของเราเพียงเท่านั้นสื่อนักบินทางรัสเซียนะครับสาวก็พูดสวนขึ้นมาโดยที่แบบไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้นะครับทั้งที่ทางดร.ฟอยก็เตือนแล้วนะว่ามันไม่ควรไปนะเว้ยแต่สุดท้ายก็ลั่นไปนะครับผมแล้วนะครับผมก็ส่งยานสำรวจพร้อมนักบินทางรัสเซียไปอีกหนึ่งคนด้วยกันนะครับเพื่อทำการตรวจสอบไอ้แท่นสีดำนั่นนะครับโดยทางดร.ฟอยแจ้งว่าให้สังเกตการอยู่ใกล้ๆก็พอห้ามลงจอดเด็ดขาดนะแต่พอเข้าไปถึงใกล้ๆใจกลางครับพบว่าอยู่ๆมันเกิดการรวมแสงขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับดร.ฟอยเลยแจ้งให้นักบินเนี่ยรีบขับกลับทันทีครับแต่ก็ไม่ทันการนะครับผมแสงนั้นพุ่งสวนขึ้นมาอีกครั้งนึงครับโดนยานสำรวจจนกระเด็นหายหลุดไปพร้อมกับนักบินทันทีครับหลังจากนั้นครับผู้บัญชาการของรัสเซียนะครับรู้สึกผิดมากที่มีฟังดร.ฟอยเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นครั้งที่2แล้วนะที่มีปัญหากันนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะครับแต่บังเอิญว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีข่าวสารส่งมาจากโลกครับผมว่าตอนนี้ทางสหรัฐและทางรัสเซียกำลังฮึ่มใส่กันอยู่ครับเหมือนกำลังจะก่อสงครามกันเลยมีคำสั่งให้ลูกเรือของทางสหรัฐนะครับย้ายออกจากยานของรัสเซียทันทีและห้ามลูกเรือของรัสเซียนั้นเข้าไปในยานยูโรป้าของทางสหรัฐด้วยเช่นกันครับผมทำให้ทั้งสองฝ่ายครับเริ่มจะหันหลังใส่กันนะครับผมแม้ตอนนี้จะเริ่มเห็นตรงกันแล้วนะครับว่างานวิทยาศาสตร์กับการเมืองเนี่ยมันไม่ควรมาเกี่ยวข้องกันเลยนะครับผมแต่คำสั่งก็ต้องเป็นคำสั่งตามนั้นนะครับหลังจากดร.ฟอยครับได้เข้าที่ยานยูโรป้านะครับผมก็พยายามหาทางนำยานลำนั้นกลับโลกนะครับผมแต่อยู่เนี่ยฮันก็ได้ส่งระบบข้อความมาครับผมให้ดร.ฟอยนั้นออกไปจากจุดนี้ภายใน2วันนะครับซึ่งดร.ฟอยนะครับก็ถามว่าใครเป็นคนสั่งนะครับซึ่งฮันก็บอกว่าไม่สามารถบอกได้แต่อย่าให้คุณเนี่ยออกจากจุดนี้นะครับภายใน2วันนะครับเป็นการเร่งด่วนเลยทีเดียวนะครับดร.ฟอยเองก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับถ้าเหตุผลไม่เพียงพอฮันก็เลยบอกว่าคนที่ส่งสารนี้มาคือดร.โบแมนนั่นเองครับตลกนะใครมาเล่นมุกนี้กันเนี่ยฮันก็เลยแจ้งว่าเป็นดร.โบแมนจริงๆครับถ้าไม่เชื่อดร.ฟอยก็หันหลังมาดูหน่อยสิครับว่าแล้วนะครับดร.ฟอยก็หันหลังไปดูครับพบว่าเจอดร.โบแมนจริงๆครับเขาเป็นผู้ที่หายสาบสูญไปตั้งแต่ภาคแรกนั่นเองตอนนี้ปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆนะครับหลังจากนั้นครับดร.ฟอยก็พยายามเดินตามไปนะครับแล้วถามว่าต้องการอะไรคุณคืออะไรกันแน่เขาเองก็บอกว่าตัวเขาเองนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะคงเหลือภาพลักษณ์ของดร.โบแมนอยู่นั่นเองเขาบอกว่าให้ทางดร.ฟอยนั้นออกจากที่นี่ภายใน2วันดร.ฟอยครับก็ถามเหตุผลว่าทำไมต้องออกไปด้วยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเราไม่ออกไปหรือไม่ทำตามนะครับผมเขาก็บอกว่ามันจะเกิดขึ้นเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นที่นี่ซึ่งในตอนนี้นะครับดร.โบแมนที่พูดอยู่นั้นนะครับภาพลักษณ์ของเขาก็เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นชายหนุ่มบ้างเป็นชายแก่บ้างเป็นชายชราบ้างก่อนจะเปลี่ยนเป็นภาพเด็กน้อยนะครับแล้วก็หายไปอย่างไม่รู้เหตุผลนะครับผมดร.ฟอยครับก็ได้กลับไปที่ยานของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็โดนแจ้งเตือนไปว่าไม่ควรเข้ามาในยานของรัสเซียทำไมจะจับผมเหรอเอาเลยกุญแจมืออยู่ไหนล่ะถ้าคิดว่าบ้าเรื่องการเมืองมากนักแล้วก็มาจับผมได้เลยทำให้ผู้บัญชาการสาวของรัสเซียนะครับถึงกับเหวอแดกเลยทีเดียวนะครับคุณต้องการอะไรกันแน่ดร.ฟอยก็เลยแจ้งว่าพวกเราต้องออกจากจุดนี้ภายใน2วันซึ่งทางรัสเซียเองก็บอกว่าไม่สามารถทำให้ได้เขาไม่มีคำสั่งในการย้ายที่ในตอนนี้และเหตุผลมันก็ไม่เพียงพอด้วยและในการย้ายออกจากจุดนี้นั้นอย่างน้อยต้องใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์ที่จะเตรียมความพร้อมในการเดินทางกลับโลกนั่นเองมันไม่ทันเชื่อผมเถอะหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอที่คุณไม่เชื่อผมและเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเคยหลอกคุณไหมผมคงให้เหตุผลมากไปกว่านี้คงไม่ได้คุณไม่รู้หรอกว่าผมไปเจออะไรมาเอาเป็นว่าให้เราออกจากจุดนี้ทันทีถ้าเราทำได้
คำพูดนี้นะครับทำให้นักบินรัสเซียนะครับถึงกับเถียงไม่ออกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับผมเพราะว่าถ้าบินไปตอนนี้เนี่ยพลังงานของยานของรัสเซียเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะเพียงพอกับโลกได้นะครับและทางยูเรป้าอีกนั้นก็ไม่สามารถทำได้โดยเช่นกันนะครับอาจจะทำได้แค่เฉียดๆในวงโคจรของโลกเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่สามารถถึงโลกได้เช่นกันนะครับดร.ฟอยเลยบอกว่าให้ตัวยานของรัสเซียนั้นยึดติดกับยูโรป้าไว้จากนั้นเนี่ยยูโรป้าก็จะเร่งเครื่องเต็มกำลังสุดเท่าที่ทำได้จนกว่าพลังงานจะหมดจากนั้นเนี่ยเราก็จะดีดยูโรป้าทิ้งผมไม่สนใจหรอกว่ายานลำนั้นมันจะกลับไปโลกได้หรือไม่ตามหลักแล้วมันหายสาบสูญไปนานแล้วดังนั้นเมื่อเราดีดตัวยานยูโรป้าทิ้งเราก็จะได้แรงส่งที่มากพอทีนี้ยานของรัสเซียเนี่ยก็มีพลังเหลือๆที่จะกลับโลกได้อย่างสบายๆแนวคิดของดร.ฟอยครับฟังดูเข้าท่ามากและมีเหตุผลมากพอที่จะทำการเคลื่อนย้ายได้ทันทีครับเลยแจ้งเรือนะครับให้ทำการดำเนินการทันทีเช่นกันแต่ปัญหามาอยู่ตรงที่การจุดระเบิดการทำงานของเครื่องยนต์ยูโรป้านั่นเองครับปกตินั้นจะต้องทำผ่านระบบเครื่องของฮันถ้าทำด้วยมือตัวเองนั้นจะต้องมีความแม่นยำสูงมากถ้าพลาดอาจจะเกิดการเสียพลังงานฟรีๆไปโดยเปล่าประโยชน์ก็ว่าได้ซึ่งทางดร.อีกคนนะครับที่ดูแลระบบฮันอยู่นะครับก็ให้ทางฮันเนี่ยนะครับได้ทำการนับถอยหลังเพื่อทำการจุดแท่นระเบิดครับแต่ระบบ AI ของฮันก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องรีบร้อนในขนาดนั้นซึ่งเขาเองนั้นจะให้เขายกเลิกก็สามารถทำได้นะซึ่งดร.ฟอยนะครับก็พยายามให้ดร.คนดังกล่าวครับกล่อม AI ฮันให้ได้นะครับให้มันเดินเครื่องให้ได้นะถ้ามันเดินไม่ได้เนี่ยเราตายแน่ๆเลยนะครับผมฮันก็นับถอยหลังอยู่นะครับผมแต่ก็เตือนอยู่ตลอดเวลาว่าให้เขายกเลิกคำสั่งไหมเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเกิดสิ่งแปลกๆขึ้นเป็นภาวะเงาดำขนาดใหญ่คล้ายกับหลุมนะครับผมเมื่อซูมเข้าไปดูใกล้ๆพบว่ามันเป็นแท่นสีดำจำนวนมหาศาลอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมกำลังรวมตัวก่อนกันเป็นเงาดำเกิดขึ้นนั่นเองครับระบบ AI ของฮันนะครับก็เชิญให้อยู่ต่อนะครับเพราะปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆมันอาจจะทำให้เราได้ศึกษาอะไรดีๆมากยิ่งขึ้นนะครับผมดร.ก็ไม่สนใจครับบอกว่าให้ดำเนินการตามที่เราระบบได้แจ้งไว้นะครับผมระบบของฮัตก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยว่าทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์น่าจะสนใจเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ทำไมถึงรีบกลับกันขนาดนั้นเกิดภาวะความไม่ปลอดภัยอย่างนั้นเหรอใช่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเราก็ไม่ควรเสี่ยงเราต้องออกจากจุดนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดฮันก็เลยบอกไปว่าถ้าเราออกจากจุดนี้ในตอนนี้พลังงานยังไงก็ไม่พอกับโลกแล้วจะทำยังไงกับยานยูโรป้าลำนี้ดร.เลยบอกว่าถ้าพลังงานหมดเราก็จะดีดตัวยานนี้ออกนั่นหมายถึงว่าระบบ AI ฮันก็จะถูกสลัดติดไปกับยานยูโรป้าด้วยเช่นกันมันยากที่จะทำใจเพราะระบบฮันนั้นเป็นระบบอัจฉริยะไม่ได้อยากจะทิ้งเลยแม้แต่น้อยแต่มันมีเหตุจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์เราจึงต้องยอมตัดใจเมื่อฮันได้ยินเช่นนั้นครับก็เริ่มสงบลงครับผมแล้วก็เข้าใจทั้งหมดว่าโอเคนะครับสิ่งที่คุณพูดมามันก็มีเหตุผลก็ขอขอบคุณที่พูดความจริงนั่นเองครับและแล้วเนี่ยก็ถามคำถามสุดท้ายครับว่าแล้วถ้าเกิดระบบผมมันดับไปเนี่ยผมจะฝันหรือไม่ไม่เราไม่รู้พูดจบครับผมก็ถึงเวลาเดินเครื่องสตาร์ทนะครับผมออกจากจุดนั้นทันทีครับตัวยานเนี่ยพุ่งไปด้วยความเร็วสูงสุดนะครับค่อยๆทิ้งดาวพฤหัสไว้ที่เบื้องหลังครับโดยที่เงาดำขนาดใหญ่ตอนนี้นะครับแทบจะกลืนกินดาวไปทั้งดวงแล้วก็ว่าได้และแล้วครับก็เกิดแสงวาบใหญ่ขึ้นมาครับคล้ายกับการระเบิดแบบซูเปอร์โนวานะครับก่อนแรงดันจะพุ่งตรงมาที่ยานช่วยเป็นแรงผลักดันยานไปด้วยเช่นกันครับเมื่อทุกคนนะครับอยู่ในโซนที่ปลอดภัยแล้วจึงรู้แล้วว่าทำไมถึงพวกเขาต้องรีบออกมาถ้าช้ากว่านี้พวกเขาอาจจะตายกันหมดนั่นเองครับและเมื่อหันไปดูครับพบว่ามันคือดวงอาทิตย์ดวงใหม่นะครับผมตอนนี้ดาวพฤหัสบดีกลายเป็นดวงอาทิตย์ไปแล้วครับผมเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหม่ที่สีขาวสุกสวยมากๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ครับได้ขึ้นข้อความมาว่า5445 yes I like ตะแนวแปลว่าโลกทั้งใบเป็นของคุณยกเว้นยูโรป้าพยายามอย่าลงจอดที่นั่นจงใช้พลังงานนี้ร่วมกันอย่างมีสันติจากนั้นครับนักบินทุกคนครับก็เข้าสู่โหมดจำศีลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเดินทางกับโลกและแล้วโลกของเรานั้นก็ได้มีดวงอาทิตย์ถึง2ดวงด้วยกันนับตั้งแต่นั้นมาและหนังก็เป็นอันจบไปนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่อง2010อุบัติการณ์อาทิตย์ดวงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งในภาคนี้นั้นเรายังไม่ได้คำตอบเหมือนเดิมนะครับว่าไอ้แท่นสีดำๆที่ปรากฏอยู่ในภาค1และภาค2นั้นมันคืออะไรเขาว่าถ้าอยากรู้นะครับเราต้องไปหาหนังสืออ่านทั้ง4เล่มนะครับผมซึ่งในภาค2นั้นก็มาจากเล่มที่2นั่นเองครับโดยหนังสือเล่มที่3มีชื่อว่า2061จอมจักรวาลและก็3001จอมจักรวาลภาคอวสานยังไงผมก็จะมาเผยเนื้อหาภายหลังแล้วกันนะครับว่าไอ้แท่นโลหะสีดำดังกล่าวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับยังไงซะตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาดูอยู่ตอนนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมกูก็พูดมาประมาณ60กว่าคลิปแล้วก็ไม่เห็นมีใครจะกดติดตามสักเท่าไหร่เลยโอเคไม่เป็นไรกูก็จะพยายามทำต่อไปนะครับผม ยังไงก็ฝากขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ